ู้ชนะแคมเปญนี้มีสิทธิ์เลือกเพลงนะครับชนิดของเพลงในแคมเปญของไทยมันซึ่งเราจะทำกันหลังจากเข้าค่ายธรรมะเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นได้หยุดหายใจ1อาทิตย์นะสำหรับแคมเปญคาร์โบไฮเดรตเราจะไปเริ่มที่เลยทีมเตยจะดีจะดีจะดีแล้วนะแต่ด้วยความที่เนื้อหาหามาเยอะเกินไปและตัวเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนื้อหาจริงๆทำให้เวลาพูดก็ไม่ได้มั่นใจนะครับและของทดลองอะไรก็ยังไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทีม A และทีมเตยคุณสามารถเอาน้ำตาลมาทดสอบได้ถูกไหมครับทดสอบเบนเดติกและเห็นตะกอนสีแดงเคยทำใช่ไหมครับนั่นแหละอันนี้แหละควรเอามาใส่นะครับแล้วคุณจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากเลยบอกเลยครับการทดลองมันทำให้สิ่งที่มันไม่เป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้อันนี้ครูอยากให้เรียนหาการทดลองขึ้นมานะครับส่วนอื่นๆนะครับอื่นๆก็ขอหักบางอันนะตรงต่อเวลาก็เหลือ8ความเมนเทอร์นี่ให้เต็มเลยเพราะว่าครูเห็นเมนเทอร์คนนี้ตัวเล็กก็จริงเหมือนกับห้องหนึ่งเมนเทอร์นี่สุดยอดนะครับตัวเล็กพอกันนั่นแหละนะครับก็เห็นคือคุณจะทำอะไรให้คุณเห็นครูเห็น1คุณทำในคลิป2คุณทำในห้อง2ชั่วโมงนั้นคุณทำเลยนะครับดังนั้นก็คงจะรู้แล้วขอเสียงปรบมือให้กับทีมเบนะครับเพลงเกี่ยวข้าวนะคะขอเลือกให้ศิลปินทีมเลยค่ะ
แล้วนะคะให้กับมีเวลาที่จะศึกษาดาวประเภทของเพลงทั้ง4เพลงฉ่อยเกี่ยวข้าวมีแซวเพลงเรือนะครับเพลงแต่ละชนิดมีความง่ายความยากที่แตกต่างกันนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันไม่ใช่ความยากความง่ายแต่มันเป็นความสามารถที่เราพยายามที่จะทำหรือเปล่าบางคนมีความสามารถแล้วก็บอลทูบีสิ่งง่ายๆหรือว่าสิ่งยากๆก็กลายเป็นสิ่งที่ง่ายได้นะครับบางทีถ้าไม่เป็นเลยก็อาจจะทำให้สิ่งที่ง่ายเป็นยากหรือทำไม่ได้เลยก็ได้นายขอเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมที่ไม่ได้เป็น The Best by O ขอให้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปต่อแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีโอกาสเป็น The Best by O แต่คุณสามารถที่จะช่วยห้องคุณให้ชนะในแคมเปญต่อไปได้ซึ่งก็จะทำให้คุณได้คะแนนเช่นเดียวกันนะครับขอให้อย่าหมดความหวังสำหรับเมนเทอร์ที่โดนคัดออกก็อย่าคิดว่าเราไม่ได้มีความสามารถอะไรเพียงแค่ว่าเราอาจจะพลาดนะครับในบางอย่างที่ว่าเราอาจจะดูไม่ครอบคลุมนะครับในนั้นก็ขอเป็นกำลังใจว่าวีต่อไปก็ขอให้ทำให้เต็มที่นะครับขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่หลังจากที่เราเข้าใกล้ทำมาแล้วก็จะเริ่มเป็นวีเป็นแคมเปญของไทยใหม่นะครับก็ดีใจกับทีมที่ชนะด้วยนะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนครับความรู้สึกนะคะก็ต้องขอบคุณทีมนี้นะคะที่ไม่คัดทีมเราออกที่เห็นความตั้งใจของเมนเทอร์ความตั้งใจของลูกทีมของเราแล้วดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะพัฒนาลูกทีมแล้วก็วางแผนทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมค่ะก็ขอบคุณทีมเมย์ค่ะ